สวัสดีครับมาตะลุยบอลโลกกันต่อนะครับผมก็วันนี้ครับเป็นคิวของทางทีมชาติอิหร่านครับอีกหนึ่งตัวแทนของทวีปเอเชียเรานะครับผมก็มาดูกันดีกว่าครับว่า23นักเตะชุดลุยบอลโลกของอิหร่านมีใครบ้างครับมาเริ่มกันที่ผู้รักษาประตูครับมีด้วยกันทั้งหมด3คนครับก็ประกอบไปด้วยทางอาลีลีเซ่ไบเลนวานครับจากเพอร์เซโพลิสครับในอิหร่านครับผมราชิดมาซาเฮลี่ครับจากซอบาฮานในอิหร่านกันครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยอาเมียอาเบซาเด้ครับจากมาริติโมในโปรตุเกสนะครับผมมาดูกันที่แผงกองหลังครับมีด้วยกันทั้งหมด8คนครับก็ประกอบไปด้วยทางอาลีโกลิซาเด้ครับจากไซปาในอิหร่านครับมาจิดฮอสไซนี่ครับจากเอสเตอร์กาวในอิหร่านเหมือนกันครับมิลลัตโมฮัมเมดีครับจากอัฟมาดกอสนีในรัสเซียครับโมฮัมเมดคานซาเดจากปาดีเดในอิหร่านครับมอเตซาพูลาลิกานจีจากอัลซาดในกาตาร์เพชมันมอนเตซาลีจากเอสเตอร์กาวในอิหร่านครับลามินเลซาเอียนครับจากออสเตนเดในเบลเยียมครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยทางลูเบสเคชมีครับจากเอสเตอร์กาวในอิหร่านนะครับผมมาต่อกันที่แผงกองกลางครับมีด้วยกันทั้งหมด6คนครับประกอบไปด้วยทางเอซานฮาจิซาฟีครับจากโอลิมเปียกอสในกรีซครับคาริมอันซาลีฟาสครับจากโอลิมเปียกอสเหมือนกันนะครับผมมาซูชโชจายีครับจาก AK-10 ในกรีซครับมาดีโทราบีจากไซปาในอิหร่านโอมิดอิบราฮิมีจากเอสเตกาวในอิหร่านเหมือนกันครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยทางไซอิดเอสโตลาฮีจากอัมคาเพิร์มในรัสเซียครับมาปิดท้ายกันที่กองหน้าครับมีด้วยกันทั้งหมด7คนครับก็ประกอบไปด้วยทางอาลีเลซาจาฮันบาร์ครับจากเอซัดอักมาครับอัสคานเดจาเกชจากนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เมดี้เทลามีจากอัลกาลาฟาครับในกาตาร์เลซากูชาเนฮัตครับจากฮีเลวินในฮอลแลนด์ครับซามานกูดอสครับจากออสซูนในเบลเยียมซาดาอัสมานครับจากรูบินคาซานในรัสเซียครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยทางวาฮิดอามิลี่จากเพอร์โซโพลิสครับในอิหร่านนั่นเองนะครับผมนั่นแหละครับก็เป็นรายชื่อทั้งหมด23ตัวผู้เล่นที่จะไปลุยบอลโลกที่รัสเซียครับของทางทีมชาติอิหร่านครับอีกหนึ่งตัวแทนของเอเชียนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆเห็นรายชื่อทีมชาติอิหร่านแล้วพอจะรู้จักกันบ้างหรือเปล่าครับสำหรับผมเองเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่รู้จักสักคนเดียวครับแล้วก็โอ้โหชื่อนี้อ่านโคตรยากครับโอ้ยอ่านตั้งหลายรอบกว่าจะจบนะครับก็สำหรับทีมชาติอิหร่านนะครับผมอยู่ในกลุ่ม B ครับผมร่วมกลุ่มกับทางโมร็อกโกครับสเปนแล้วก็โปรตุเกสครับโอ้โหต้องบอกว่าเส้นทางอันมืดมนจริงๆครับสำหรับอิหร่านต้องบอกว่าอยู่กลุ่มแข็งมากๆครับเพราะว่ามีเต็งกลุ่มเนี่ยทั้งสเปนแล้วก็โปรตุเกสอยู่ด้วยกันครับต้องบอกว่าโอ้โหการที่จะสอดแทรกเข้าสู่รอบต่อไปนี่ต้องบอกว่ายากมากๆครับแต่ก็ต้องลุ้นครับว่าอิหร่านจะทำได้ดีแค่ไหนนะครับผมก็ต้องตามลุ้นกันได้นะครับนั่นแหละครับก็เป็นภาพรวมทั้งหมดของทีมชาติอิหร่านครับอีกหนึ่งตัวแทนของทวีปเอเชียของเรานะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ครับในคลิปหน้าครับสำหรับทีมชาติสุดท้ายครับที่ยังไม่ได้ประกาศนั่นก็คือทางทีมชาติซาอุดีอาระเบียนั่นเองครับผมและเดี๋ยวไปพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ